วิดีโอนี้นะครับสาธิตการกัดนะครับลาฟแบบ4แกนนะครับเริ่มต้นที่ไปเปิดไฟล์นะครับที่ในแผ่น DVD ของตัวเทรนนิ่งโปรแกรมนะครับให้เราเลือกที่เทรนนิ่งไฟล์นะครับเลือกที่นะครับมิลลิ่งไฟล์นะครับแล้วก็แคม4 Acid ไฟล์นะครับก็เปิดชิ้นงานที่ชื่อว่า4 Acid Lab ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันคลิกเปิดขึ้นมาก็จะได้ไฟล์ที่เซต0นะครับวางไว้บนเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราเข้าไปที่โหมดคำสั่งที่โหมดเมนู 5D Milling นะครับคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นเลือกคำสั่งแรกก็คือ4 Acid Lab นะครับคลิกคำสั่งนะครับจากนั้นโปรแกรมจะให้เราเลือกทูนถ้ามันไม่ขึ้นมาให้ไปเลือกคลิกที่ทาสบาร์ด้านล่างนะครับจากนั้นเราเลือกประเภททูนผมเลือกเป็นบอนโนดนะครับเดมิเตอร์เท่าไหร่นะเราสามารถพิมพ์ค่าเข้าไปในกล่องนี้นะครับกด Enter ทีหนึ่งเพื่อให้โปรแกรมลิสต์รายการขึ้นมาให้นะครับที่เดมิเตอร์8นะครับเดี๋ยวมันคลิกเลือกทูนนะครับจากนั้นโปรแกรมจะพรีวิวทูนขึ้นมานะครับผมคลิกโอเคก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ของ4 Acid Lab นะครับสต็อกที่เราต้องการเหลือนะครับจากผิวฟินิชเท่าไหร่ผมต้องการเหลือลาฟลงไปเนี่ยเหลือจากผิวขึ้นมา 0.8 นะครับ Tolerance นะครับความละเอียดของทูนผ่าเท่าไหร่ Step Over นะครับระยะจากดอกทูนเนี่ยวิ่งห่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหน้าเมนนะครับลิดอินลิดนะว่าการวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการหมุนนะครับทวนเข็มตามเข็มนะครับต่อมามาที่แท็บของลาฟนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะมีสเต็ปโอเวอร์แยกอีกต่างหากนะครับระหว่างเมนเนี่ยก็เป็นลักษณะของงาน4แกนนะครับบริเวณที่โปรแกรมทำการหมุนส่วนบริเวณอื่นนะครับก็จะมีสเต็ปโอเวอร์อีกค่าหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลายการกัดนะครับ Machine Method นะครับกัดแบบไหนนะครับมี3ลายให้เลือก Cutting Method นะครับวิ่งทวนเข็มตามเข็มนะครับพังเมธอดนะครับวิธีการลงงานเนี่ยครับเข้างานเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะจากนั้นนะครับ Cutting Condition ก็ปกตินะปรับค่า Cutting Speed Spindle Speed นะครับแล้วก็ Feed Rate นะครับ2ค่าจากนั้นเราลองกดโอเคดูนะครับรอโปรแกรมทำการคำนวณนะครับเพื่อ generate operation นี้ออกมาโปรแกรมเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะทำการ simulation ให้เราดูนะครับจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถปรับ speed ขึ้นไปได้นะครับโดยเลื่อนเมาส์ขึ้นมาหรือเรากด eject ออกจากคำสั่งคลิกปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเราต้องการดูทุนผ่านนะครับเปิด operation manager ขึ้นมานะจะมี operation นี้โผล่ขึ้นมาเราคลิกที่ลูกตาทีหนึ่งเพื่อให้ลูกตาลืมตาขึ้นมาจากนั้นกด exit นะครับเราก็จะเห็นลายทุนผาดนะครับเป็นลักษณะนี้นะสำหรับการกัดลักษณะของ4 Acid Lab นะครับ